สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB Shop 34นะครับวันนี้ผมเอางานรีวิวเบรกคาลิปเปอร์รถยนต์นะครับมาให้เพื่อนๆชมผลงานหนึ่งนะครับเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกของ Toyota Vigo นะครับจะเป็นเบรกเดิมติดรถของ Vigo เลยมันจะเป็น4พอร์ตนะครับแต่มันจะเป็นลูกสูบเหล็กแล้วก็น้ำหนักเบรกนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่น้ำหนักก็เยอะพอสมควรเลยนะครับสภาพที่มาตอนแรกเนี่ยที่เราดูเห็นได้ชัดเลยก็คือมีสีกระเทาะนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็สปริงดันผ้าเบรกมีไม่ครบครับอันนี้ก็รายละเอียดโดยรวมนะครับแล้วก็วัสดุของผิวชิ้นงานเบรกเดิมเนี่ยมันจะมีความหยาบมากๆนะครับเดี๋ยวโจทย์ของเราก็คือเราต้องทำให้ผิวเนี่ยมันเรียบเหมือนเบรกแต่งเลยนะครับซึ่งขั้นตอนแรกที่เราทำเดี๋ยวเราก็จะทำการถอดอุปกรณ์พวกผ้าเบรกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการลอกสีเก่าออกก่อนนะครับเราจะต้องลอกสีเก่าออกก่อนนะครับเพราะว่าสภาพที่มาเนี่ยก็คือมีสีหลุดร่อนกระเทาะน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับพอเราลอกสีเสร็จเราก็จะมาถอดอุปกรณ์ข้างในคือลูกสูบนะครับสังเกตลูกสูบก็จะมีรอยของซีนที่มันไหม้นะครับมันไหม้ติดลูกสูบเลยแล้วก็ลูกสูบเนี่ยจะมีสีทองก็คือใช้งานมาหนักมากๆนะครับแล้วก็ภายในกระบอกเนี่ยก็จะสังเกตจะมีสนิมนะครับข้อเสียของลูกสูบเหล็กเนี่ยก็คือจะเป็นสนิมขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็สังเกตที่ลูกศรที่ผมชี้เนี่ยอันนี้ผมใช้ลมดันแล้วก็คือมีลูกสูบติดขัดด้วยนะครับลูกสูบไม่ดีดก็คือเราจะมีวิธีในการเอาออกนะครับแล้วก็สภาพงานที่มาเนี่ยพอลอกสีออกมาเนี่ยก็สภาพที่เตรียมผิวไม่ดีครับเราจนต้องเอางานไปยิงทรายก่อนนะครับยิงทรายล้างผิวใหม่หมดเลยเพราะว่าผิวเดิมที่ลอกออกมาเนี่ยเหมือนเขาพ่นสีทับกับคราบสกปรกไม่ได้ขัดเตรียมผิวดีเท่าที่ควรครับเราต้องยิงทรายจนเกลี้ยงแบบนี้เลยนะครับระหว่างเราส่งงานปั๊มเบรกไปยิงทรายเนี่ยเราก็มาทำงานจานเบรกก่อนลูกค้าซื้อจานเบรกมาใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็คือจะให้เราทำสีใหม่เลยเป็นสีทองนะครับแล้วก็จานเบรกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสนิมง่ายนะครับเราควรใส่ถุงมือเพราะว่าถ้าจานเบรกลูกค้าใหม่ๆเนี่ยมาถึงเราเนี่ยเราไปเอามือเปล่าๆจับหรือโดนน้ำเป็นสนิมเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะงานยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ดูสภาพงานจากของมือหนึ่งเลยนะครับก็คือสีสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องด้วยเขาคงจะเน้นเรื่องการใช้งานมากกว่าความสวยงามครับแล้วก็พอดีผมเห็นจุดเล็กๆตรงเนี้ยครับผมก็เลยลองเอาคัตเตอร์สกิดดูก็เรื่องใหญ่แล้วครับสีมันกระเทาะครับจากที่คิดว่าเป็นงานหมูนะครับจะต้องลอกสีเดิมออกก่อนนะครับผมจริงเวลาผมส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะส่งงานมาให้เราประเมินงานเนี่ยบางทีแจ้งผมว่าเป็นงานใหม่เลยนะครับงานไม่ได้ผ่านการใช้งานมันก็ไม่เสมอไปนะครับดังตัวอย่างงานนี้เลยนะครับเราก็ต้องมานั่งลอกสีเดิมที่เขาพ่นมานะครับออกให้หมดจนเหลือเป็นเหล็กเปื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยจานเบรกเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกขั้นต้นคือมันโดนน้ำไม่ได้ครับเราจึงจำเป็นต้องใส่ถุงมือแล้วก็ลอกด้วยวิธีแห้งขูดออกอย่างนี้เลยครับโชคดีที่สีมันหลุดง่ายนะครับมันกระเทาะง่ายก็เลยนั่งขูดแบบนี้ไปเลยครับจนกว่าเป็นเหล็กเปื่อยๆเลยพอเราขูดสีเก่าออกหมดแล้วเนี่ยเราจึงทำการขัดกระดาษทรายก็ต้องขัดเป็นแบบใช้กระดาษทรายแบบขัดแห้งนะครับแล้วก็ขัดเปิดผิวให้ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับจานตัวนี้เป็นจานชิ้นเดียวนะครับแต่เขาทำมาหลอกเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นจาน2ชิ้นนะครับแต่จริงๆเป็นจานแค่ชิ้นเดียวแล้วก็น็อตที่เห็นเนี่ยก็คือผมเอาน็อตออกแล้วน็อตมันเป็นแค่ใส่เพื่อความสวยงามเฉยๆมันไม่ใช่เป็นจาน2ชิ้นแท้ครับเป็นจานชิ้นเดียวแต่สร้างมาหลอกเป็น2ชิ้นต่อมานะครับเราก็ทำการติดเทปอย่างที่ผมเคยทำคลิป
ที่ผ่านมาครับถ้าเกิดว่าเป็นงานทำสีฮับจานเบรกเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นจาน2ชิ้นผมจะต้องเอาเทปปิดหน้าสัมผัสของผ้าเบรกนะครับบางที่เนี่ยอาจจะพ่นสีทับไปเลยแล้วเขาคิดว่าอาจจะต้องไปเจียจานหรือเบรกเดี๋ยวผ้าเบรกมันจะกินสีเองซึ่งผมจะไม่ทำแบบนั้นครับเราจะติดเทปให้ลูกค้าเลยคือไม่ให้สีเลอะตรงหน้าสัมผัสผ้าเบรกเพื่องานออกมาดูเนียนแล้วก็สวยนะครับขั้นตอนการติดเทปนี้ก็จะใช้เวลาสักนิดนึงครับบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นภายนอกแค่ทำสีตรงฮับเล็กนิดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วขั้นตอนรายละเอียดมันมีมากกว่านั้นนะครับพอเราติดเทปเสร็จแล้วก็ต้องมาพลิกมาติดข้างหลังอีกเนื่องจากข้างหลังเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะเป็นเหล็กเปลือยเหล็กเพียวๆเลยมันจะเสี่ยงทำให้เกิดสนิมครับผมก็เลยจะต้องติดเทปแล้วก็จะทำสีหลังดุมด้วยทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นส่วนที่โชว์สวยงามอะไรนะครับแต่ผมจะพ่นสีเพื่อกันสนิมให้ลูกค้าไปด้วยเลยแต่เราก็จะปิดเทปส่วนที่จานสัมผัสกับหน้าเป็นล้อนะครับติดแบบนี้เลยคือผมจะไม่ทำสีทับหน้าเป็นที่สัมผัสกับหน้าแป้นล้อเพื่อให้ระยะของจานแล้วก็ไม่ให้เกิดความผิดพลาดแม้แต่มิลเดียวหรือไมเป็นไมคอนเดียวเลยนะครับเพื่อให้เวลาลูกค้านำไปประกอบก็จะทำให้ประกอบง่ายนะครับช่างที่ใส่ก็จะใส่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดในการใช้งานต่อมาเราจะพ่นรองพื้นยึดก่อนนะครับรองพื้นยึดก่อนผมก็จะใช้เป็น Efoxy นะครับนำเข้าจากยุโรปตัวนี้เหนียวหนึบแน่นอนครับไม่มีลอกร่อนแน่นอนงานเบรกงานคาลิเปอร์เบรกเนี่ยงานจานดิสแบบนี้ครับสบายมากครับหลังจากที่คาลิเปอร์เรากลับมาจากยิงทรายเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ติดเทปจานดิสฮับจานเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการพ่นรองพื้นยึดกรอบทั้งคาลิเปอร์เบรกแล้วก็จานดิสเลยครับก็จะพ่น2รอบเปียกๆครับแล้วก็ทิ้งให้มันเซตตัวประมาณ1คืนหรือ24ชั่วโมงนะครับเราจึงไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็เราจะไม่ลืมนะครับในการพ่นสลักผ้าเบรกผมใส่ใจถึงตรงจุดนี้ด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะพ่นคาลิเปอร์แบบอย่างดีก็จริงแต่สลักเล็กนิดเดียวบางทีเขาก็พ่นสีจริงไปเลยก็มีครับแต่นี้ผมก็จะขั้นตอนเลยจะเหมือนกับการพ่นชิ้นงานทั้งหมดเลยพอเราพ่นคาลิเปอร์เสร็จแล้วก็เอามาพ่นจานพ่นฮับจานต่อนะครับเราจะใส่ใจแม้แต่ข้างในนะครับข้างหลังจานดิสที่ไม่ได้เห็นหรือโชว์ตรงจุดนี้เราก็พ่นเพื่อกันสนิมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับพอจานประเภทนี้เนี่ยพอโดนน้ำเนี่ยมันจะขึ้นสนิมทันทีครับหลังจากที่เราทิ้งให้รองพื้นเซตตัวดีแล้ว1คืนนะครับพอวันต่อมาผมก็เริ่มทำงานฮับจานดิสนี้ก่อนนะครับโดยการขัดเปิดผิวสีรองพื้นให้เรียบนะครับคือเดี๋ยวแผนงานของผมเนี่ยผมจะพ่นจานดิสคู่นี้ให้จบก่อนเลยแล้วเราค่อยโยกงานไปทำปั๊มคาลิเปอร์ต่อไปนะครับพอเราขัดเปิดผิวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพ่นสีเราจะเริ่มต้นด้วยการพ่นสีรองพื้นปรับเฉดก่อนเพราะว่าสีรองพื้นเนี่ยเป็นสีเทาสีทองที่เราจะพ่นให้ลูกค้าเนี่ยสีทองเฉดนี้เราต้องรองพื้นขาวก่อนเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้สีมีความเพี้ยนแล้วก็พ่นง่ายทำงานง่ายนะครับเราจึงพ่นรองพื้นปรับเฉดด้วยสีขาวก่อนนะครับพอเราพ่นสีขาวเสร็จทิ้งไว้15นาทีแล้วเราก็พ่นสีจริงต่อแล้วก็ตามด้วยแลกเกอร์นะครับอันนี้ก็คืองานที่พ่นสีจริงและพ่นแลกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานจานดิสก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะพักงานตรงจานดิสนี้ไว้ก่อนต่อมาเรากลับมาทำงานปั๊มคาลิเปอร์เบรกนะครับปั๊มคาลิเปอร์เบรกเนี่ยสังเกตผิวงานเนี่ยจะมีความหยาบมากๆครับมันหยาบทั้งตัวเลยเราต้องทำการโป๊เพื่อให้ผิวงานเนี่ยมันเรียบนะครับ
แต่การโป้ของเราเราจะไม่ใช่โป้ถมนะครับเราจะรีดบางๆเท่าที่ทำได้นะครับเราจะไม่ถมให้มันหนาจนเกินไปนะครับเพราะเราจุดประสงค์เราคือแค่โป้เพื่อปรับสภาพผิวให้เรียบแค่นั้นเองเราไม่ได้เติมเนื้อหรือถมอะไรมากมายนะครับพอเราโป้เสร็จเราก็ทำการขัดนะครับสังเกตว่าผมจะใช้กระดาษทรายระบบขัดแห้งนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นหรือน้ำเข้าไปอมอยู่ในสีโป้นะครับมันจะทำให้สีโป้มีอายุที่สั้นลงนะครับเราจึงทำการขัดแห้งนะครับระบบนี้ขัดแห้งทั้งหมดครับจะสังเกตว่าผมก็จะขัดโดยที่สีรองพื้นไม่ทะลุด้วยคือจะไม่สีรองพื้นไม่ทะลุไม่เห็นเนื้อวัสดุเปื่อยออกมานะครับเราจึงต้องลงน้ำหนักในการขัดให้ดีนะครับเนี่ยครับสังเกตดูว่าสีโป้เนี่ยจะบางมากๆครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยผมจะไม่ได้โป้ครับเพราะมันเป็นส่วนที่ไม่ได้โชว์ครับมันก็จะได้ลดขั้นตอนการทำงานให้เร็วขึ้นอีกนะครับสังเกตก่อนหน้านั้นมันจะมีตาปั๊มของปั๊มเบรกเนี่ยตัวเลขตัวอักษรเลยผมก็จะโป้ปิดหมดเลยถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นปั๊มเดิมก็คิดว่าปั๊มนี้เป็นปั๊มแต่งแน่นอนครับพอเราโป้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนื่องด้วยเราอยากจะให้มันบล็อกไม่ให้ขึ้นเหลืองหรือสีโป้ยุบตัวครับผมจะใช้ Efoxy ตัวเดิมครับในการพ่นบล็อกสีโป้ลงไปอีกชั้นนะครับทีนี้ก็จะช่วยในการกบรอยยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้พื้นแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาเรื่องสีซีดจางหรือความร้อนขึ้นสีจนสีซีดกว่าก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าการเตรียมพื้นเนี่ยก็จะสำคัญในการทำงานสีแบบนี้นะครับเราก็ทำการพ่น2รอบเปียกๆเช่นเคยครับแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วทำการขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์600ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนการพ่นสีจริงแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะพ่นสีจริงเนี่ยเนื่องด้วยปั๊มคาลิเปอร์ตัวนี้ผมจะพ่นสีแดงจึงต้องทำการพ่นรองพื้นปรับเฉดเป็นสีขาวก่อนที่เราจะพ่นสีเราก็เช็ดผ้าเหนียวก่อนนะครับเพื่อเตรียมผิวไม่ให้มีฝุ่นแล้วก็พ่นสีขาวประมาณ2รอบครับหรือพ่นจนกว่าสีมันจะกบตัวดีสม่ำเสมอดีนะครับพอพ่นสีขาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ15นาทีจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการพ่นสีแดงต่อเลยครับช่วงที่ผมกำลังทำงานนี้อยู่ก็ฝนจะตกบ่อยนะครับคือเราต้องเร่งมือทำช่วงที่ฝนยังไม่ตกแล้วก็แดดดีๆนะครับเราจึงต้องทำเวลาให้ดีมากๆเลยนะครับช่วงนี้อันนี้จะเป็นสีแดงสดนะครับก็พ่น2รอบเช่นกันครับพอเราพ่นสีแดงเสร็จนะครับเราก็จะทิ้งให้สีแดงแห้งสนิทประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้เราจะทำการเพ้นท์โลโก้เป็นโลโก้ TRD นะครับถ้าเกิดว่าสีแดงยังแห้งไม่สนิทเนี่ยแล้วเราไปเพ้นท์โลโก้มันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับต้องมั่นใจว่าสีแดงแห้งสนิทดีแล้วนะครับแล้วเราจึงเพ้นท์โลโก้ตัวนี้จะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเวลาเอานิ้วลูบตัวอักษรเนี่ยจะไม่สะดุดนิ้วนะครับจะเหมือนมันกลืนลงไปในเนื้อสีเลยพอเราเพ้นท์โลโก้เสร็จเราก็จะทำการพ่นแลกเกอร์แลกเกอร์ที่เราใช้ก็เช่นเคยครับเป็นแลกเกอร์เซรามิกทนน้ำมันเบนซินทนน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ทนสารเคมีเราจะพ่น2รอบนะครับ
แล้วก็เราก็จะไม่ลืมในการพ่นสลักผ้าเบรกด้วยนะครับก็เป็นอันเสร็จในงานพ่นสีนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วันนะครับเพื่อไปขั้นตอนต่อไปแลกเกอร์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งเราทิ้งระยะเวลานานหรือลูกค้าให้เวลาเราทำงานนะครับมันจะยิ่งงานออกมาดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเร่งงานหรือเราต้องเร่งทำงานเนี่ยมันจะทำให้งานเกิดปัญหาง่ายนะครับพอระหว่างที่คาลิปเปอร์เรารอให้เซตตัวดีแล้วก็มาทำงานนะครับจานดิสเพราะว่าฮับจานดิสเนี่ยก็ทิ้งประมาณ 4-5 วันแล้วเราก็สามารถขัดยาได้ผมก็จะขัดยาทีละหน้าแบบนี้เลยครับเพื่อความเนียนนะครับพอเราขัดซักเงาเสร็จนะครับเราก็จะทำการแกะกระดาษที่ติดไว้ทั้งหมดแล้วก็ประกอบน็อตตัวนี้เป็นแค่น็อตหลอกนะครับใส่ไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆเห็นไหมครับก็เป็นอันเสร็จจานดิสก็ไม่เป็นสนิมเวลาลูกค้ารับงานก็จะดูดีดูสวยงามนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือผ่านมา 4-5 วันแล้วนะครับงานก็ค่อนข้างแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแกะกระดาษนะครับแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนที่เราถอดออกมากลับใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นซีนใหม่นะครับซีนใหม่อันนี้เป็นผ้าเบรกเดิมอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าให้เปลี่ยนซีนนะครับลูกค้าก็ซื้อซีนมาให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็สภาพลูกสูบก่อนที่ผมจะทําการขัดลื่นแล้วก็ทําความสะอาดครับก็ดูสังเกตจะมีคราบสนิมแล้วก็คราบซีนที่มันไหม้นะครับคือสภาพค่อนข้างโทรมมากเลยทีเดียวแต่โชคดีที่ไม่มีตามหมดครับก็เลยยังใช้ได้อยู่ลูกสูบเราจะก็ทําการแกะกระดาษนะครับชิ้นนี้ผมก็ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อีกข้างหนึ่งนะครับที่ยังไม่ประกอบนี่ครับอันนี้คือลูกสูบที่ผมทำการขัดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่มีคราบสนิมแล้วก็คราบซีนคราบไหม้ของซีนนะครับเดี๋ยวผมเอาซีนเก่าให้ดูนะครับซีนเก่าผมใส่ในถุงเพราะว่าซีนเก่าเนี่ยผมก็จะไม่ได้ทิ้งนะครับผมก็จะคืนลูกค้าไปทั้งหมดเลยให้ลูกค้ามั่นใจว่าซีนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยก็คือเป็นซีนใหม่นะครับไม่ได้เอาของเก่ามาใส่กลับเหมือนเดิมนะครับซีนเก่าก็จะค่อนข้างมีความเปื่อยนะครับอันนี้คือข้างที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูเปรียบเทียบดูใหม่ดูสะอาดขึ้นเยอะครับแล้วก็ก่อนตอนผมประกอบลูกสูบเนี่ยผมก็ได้ทาจาระบีก็คือเวลาลูกค้าไปประกอบเอาไปไล่น้ำมันเนี่ยก็คือมันจะลื่นดีมากครับเชื่อว่ารอบนี้ลูกค้าใส่เบรกเนี่ยเบรกจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมแน่นอนครับสำหรับลูกค้าที่ส่งงานมาให้เราบิ้วนะครับถ้าเกิดให้เปลี่ยนซีนหรือขัดทำความสะอาดอะไรก็แจ้งเราได้นะครับมันก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชมตอนวิธีการผมใส่ซีนลูกสูบนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแกะกระดาษก่อนแกะกระดาษที่เราปิดไว้ข้างต้นก่อนหน้านั้นนะครับไม่ให้สีเข้าไปข้างในนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการแกะกระดาษเพราะว่าต้องบรรจงค่อยๆแกะนะครับถ้าเกิดเราแกะไม่ดีหรือเรารีบทำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดงานไม่สวยงามนะครับเราต้องค่อยๆแกะช่วงที่เราแกะเบ้าลูกสูบเนี่ยเราก็จะเช็คสภาพภายในอีกครั้งนะครับดูความเรียบร้อยว่ามีเศษอะไรเข้าไปหรือมีอะไรปนอยู่ข้างในนะครับเราก็จะทำการทำความสะอาดก่อนจากนั้นจึงทำการทาจาระบีนะครับเนื่องด้วยลูกสูบปั๊มเบรกตัวนี้เป็นลูกสูบเหล็กนะครับ
จึงทำให้เกิดสนิมง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะทาจาระบีเพื่อลดการเกิดสนิมให้นะครับแล้วก็จะทำให้ลูกสูบลื่นขึ้นนะครับเนี่ยครับผมได้ทาจาระบีแล้วก็ใส่ซีนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันสนิมด้วยครับแล้วก็ป้องกันตะกันแล้วก็ทำให้ลูกสูบลื่นขึ้นนะครับแล้วจาระบีที่ใช้ก็จะเป็นจาระบีสำหรับระบบเบรกโดยเฉพาะนะครับปกติแล้วทางผมก็จะมีจาระบีเบนดิตนะครับเป็นจาระบีสีฟ้านะครับในการทาให้ลูกค้าแต่เนื่องด้วยตัวนี้จะเป็นจาระบีที่แถมมากับชุดซ่อมแล้วนะครับมันก็ใช้ได้เลยครับเป็นจาระบีสำหรับงานเบรกโดยเฉพาะพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถนัดส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับจากเบรกเดิมนะครับติดรถสภาพที่ดูอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนเบรกแต่งนะครับแต่พอเราได้ทำการดีบิวแล้วก็เพ้นหน้าโลโก้นะครับมันก็จะดูสวยดูเป็นเบรกซิ่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่วนจานดิสเนี่ยก็จะได้สีที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเฉดที่เราต้องการได้เลยจุดยึดไม่ว่าจะจุดไหนนะครับที่มีการใช้หน้าสัมผัสในการยึดนะครับผมก็จะเว้นไว้นะครับไม่มีสีหนาเกาะอยู่ตรงส่วนนั้นแน่นอนครับส่วนผิวฮับจานนะครับก็เป็นสีทองเมทัลลิกนะครับมีประกายสวยงามนะครับแล้วก็สีจะไม่ฉูดฉาดเกินไปก็จะไม่หลอกตานะครับก็จะเหมือนกับจาน2ชิ้นแท้เลยนะครับส่วนผิวปั๊มเบรกจากหยาบๆนะครับเราได้ทำการขัดซักเงาจนมันเรียบเนียนสวยแล้วก็ผิวงานพวกสลักผ้าเบรกเลยแล้วก็มีการยิงสายนะครับผิวงานก็จะดูเนียนขึ้นนะครับลูกค้าใช้งานรอบนี้ก็คือมั่นใจได้เลยครับว่าประสิทธิภาพในการเบรกแล้วก็การใช้งานดีขึ้นแน่นอนครับของเราจะเนียนแม้แต่ด้านหลังก็จะเนียนสวยนะครับแล้วก็สังเกตตรงจานผมก็จะเว้นอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีสีเกาะแล้วก็สังเกตตรงลูกศรที่ผมชี้นะครับตรงบ่าจานเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำสีไว้นะครับคือช่างที่ใส่ไปไม่ต้องเอากระดาษทรายไปขัดให้ยุ่งยากนะครับจับใส่ประกอบได้เลยนะครับรวดเร็วไม่ต้องมาขัดแต่งแก้งานอะไรอีกนะครับทำให้ทำงานง่ายขึ้นสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะส่งงานมาให้เราทำนะครับสามารถคุยรายละเอียดได้นะครับหรือสอบถามราคาได้ตามเพจ Facebook นะครับหรือตามช่องทาง YouTube นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะมีงานอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ